เรานิกะห์เป็นสามีภรรยากันแล้วเราเลิกรากันไปไม่ได้อยู่กินกันแล้วบาปจากการเลิกรากันจะตกที่เราหรือพ่อแม่เราหรือไม่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับประเด็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการหย่าร้างนี่เราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการหย่าร้างนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาไม่สนับสนุนนะครับในหะดีษบอกว่าอับกอดุลฮาลาลอิลัลลอฮ์อัตตะลักสิ่งฮาลาลที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงกดกริ้วมากที่สุดคือการตะลักนะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ก็พยายามหาทางเลี่ยงนะครับจากการหย่าร้างแต่ถ้าหากว่าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีทางเลี่ยงได้นะครับในบรรดาในสมัยซอฮาบะห์ก็มีการหย่าร้างเกิดขึ้นก็อยากจะให้จบด้วยดีนะการหย่าร้างอาจเป็นทางออกสุดท้ายของปัญหาซึ่งอยากจะให้ทั้ง2ฝ่ายจบด้วยดีหลังจากหย่าร้างก็ควรที่จะมีการนะไปมาหาสู่หรือว่ามีการพูดคุยระหว่าง2ครอบครัวนะครับอย่างดีโดยไม่ได้มีบาดแผลแต่อย่างใดและก็ในประเด็นที่ถามก็คือมันบาปตกอยู่ที่ใครนี่ต้องดูว่าสาเหตุการหย่าร้างเกิดมาจากอะไรใครคือต้นเหตุแห่งการหย่าร้างถ้าคนคนนั้นที่เป็นต้นเหตุแห่งการหย่าร้างนะครับสมมุติว่าสามีนะครับเป็นคนที่ซอลิมตบตีภรรยาไม่ให้นัฟกะห์ภรรยาจนกระทั่งทำให้ภรรยาเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ได้ต้องไปฟ้องร้องนะครับถึงอิหม่ามถึงกรรมการอิสลามจนเกิดการหย่าร้างก็แสดงว่าสามีเป็นคนผิดหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากการหย่าร้างเนี่ยลูกเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยถ้าสามีไม่ได้ดูแลไม่ได้ทำหน้าที่ต่อไปก็คนที่ต้องรับบาปต่อไปก็คือสามีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากฝากว่าการที่เราจะหย่าร้างนะไม่อยากจะให้นะครับเรานั้นเกิดบาดแผลแล้วก็มีสิ่งที่ไม่ดีต่อกันนะจบก็จบไปด้วยดีแล้วก็อยากจะฝากมือที่3โดยเฉพาะมือที่3จะเป็นเพื่อนเอ่ยคนในครอบครัวเอ่ยนี่ไม่ควรที่จะมีส่วนไม่ควรที่จะไปยุยงให้สามีภรรยานั้นแตกแยกกันเพราะว่าบาปนั้นอาจจะตกอยู่แก่เรานะตลอดไปนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะวัลลอฮุตะอาลาอาลัม